ทุกคนครับบ้านน็อกดาวน์ของผมตอนนี้ก็เสร็จมาเป็นรูปเป็นร่างอย่างที่เพื่อนๆเห็นด้านหลังนี้แล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นครับว่าผมใช้สมาร์ทบอร์ดทำผนังซึ่งผนังภายนอกก็ร้อนขนาดนี้แล้วความร้อนจากภายนอกก็ซึมเข้ามาภายในครับแล้วมาดูครับว่าผมติดตั้งผนังยังไงให้บ้านเย็นลงได้เกือบ10องศาสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับและทุกคนก็ยังอยู่ในคลิปวิดีโอซีรีส์ยาวๆกับบ้านน็อกดาวน์ของผมที่ทุกตอนพูดยาวมากๆใครที่ไม่อยากฟังผมพูดยาวๆเนี่ยสามารถสไลด์ไปดูวิดีโอตอนที่ผมทำงานได้เลยนะครับเนื่องจากตอนนี้ฝนตกหนักมากๆภายนอกเนี่ยทำงานสีไม่ได้นะครับตอนนี้ผมจะมาทำงานฝั่งภายในและทุกคนที่ติดตามมาจะทราบดีนะครับว่าบ้านหลังนี้ที่ผมทำเนี่ยเป็นระบบผนังเบาตัวโครงสร้างทั้งหมดสำหรับการยึดผนังเนี่ยเราใช้โครงคร่าวครับส่วนฝาภายนอกผมก็ใช้สมาร์ทบอร์ดจะเป็นสมาร์ทบอร์ดลายไม้หรือสมาร์ทบอร์ดแผ่นเรียบและแน่นอนนะโครงผนังเบาภายในบ้านของผมก็จะใช้แผ่นยิปซัมครับและวันนี้จะมีคำตอบให้เพื่อนๆ นะครับว่าทำไมผมถึงเลือกแผ่นยิปซัมไม่เลือกผนังแซนด์วิชหรือผนังปิงปองตอนนี้นะครับเสียงจะแบบแน่นมากเลยเหมือนเดิมนะครับคุยกันก่อนตอนต้นคลิปวิดีโอใครไม่ชอบสไลด์ผ่านไปเลยนะตั้งแต่ผมเริ่มทำหลังคาบ้านน็อกดาวน์หลังนี้นะครับก็มีหลายคนเลยว่าทำไมผมไม่ใช้หลังคาแซนด์วิชทำไมผมไม่ใช้หลังคา PU แล้วทำไมผมถึงไม่ใช้หลังคาปิงปองจริงๆแล้วในการทำงานเพื่อนๆ เลือกเองได้เลยนะครับตามความเหมาะสมของหน้างานและงบประมาณในการทำงานรวมถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งานครับเหตุผลแรกเลยนะที่ผมไม่เลือกวัสดุแซนด์วิชหรือวัสดุปิงปองนะครับเนื่องจากผมอยู่จังหวัดอุดรธานีวัสดุพวกนี้มีค่าใช้จ่ายสูงมากๆครับร้านวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ไม่มีขายนะครับถ้าต้องการเนี่ยผมต้องสั่งจากโรงงานที่อยู่โคราชซึ่งเฉพาะค่าขนส่งอย่างเดียว 10,000 บาทยังไม่รวมค่าสินค้าครับสำหรับผมตัดทิ้งไปเลยนะเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องราคาค่าขนส่งทีนี้ถ้าถามว่าใช้แผ่นเมทัลชีทที่เป็นวอลพาแนลดีไหมถ้าใครต้องการความสะดวกและไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องเสียงรบกวนมากนักสามารถใช้ได้ครับแผ่นวอลพาแนลพวกนี้บางรุ่นจะมีการติดโฟม PU ด้านในนะครับสามารถป้องกันความร้อนได้ระดับนึงและสามารถป้องกันเสียงได้ระดับนึงครับแต่จากที่ผมเคยทดสอบนะการกันความร้อนและการกันเสียงผมยังไม่พอใจครับและสุดท้ายภายนอกผมก็เลือกแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะเพราะในการทำงานเองเนี่ยเราสามารถตัดแต่งและติดตั้งได้ง่ายกว่ารวมถึงน้ำหนักเบากว่าด้วยครับที่ต้องพูดด้านนอกเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันความร้อนภายในด้วยทีนี้แผ่นสมาร์ทบอร์ดด้านนอกมันเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับเวลาที่แดดส่องออกมานะครับเกิดการสะสมความร้อนในตัวแผ่นได้เหมือนกันและเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าภายในของผนังโครงคร่าวเนี่ยจะมีช่องว่างอยู่แบบนี้ซึ่งถ้าเกิดการสะสมความร้อนจากภายนอกนะความร้อนมันก็จะถูกบ่มอยู่ภายในนะแล้วก็ซึมผ่านตัวผนังที่เป็นยิปซัมเข้ามานะครับทำให้บ้านเราเกิดอาการร้อนอบอ้าวและถ้าใครใช้แบบนี้อยู่เอามือจับที่ผนังจะทราบดีเลยว่าผนังเนี่ยอมความร้อนให้เพื่อนๆดูก่อนนะนี่คือผนังหลังตัวบ้านผมนะครับซึ่งตอนนี้จะรับแดดเต็มๆที่ตรงแผ่นสมาร์ทบอร์ดเลยผมลองวัดอุณหภูมิดูนะครับตรงบริเวณแผ่นนะครับที่โดนแดดนะอุณหภูมิตอนนี้ก็จะอยู่ที่39องศาตรงนี้ก็เป็นที่ที่โดนแดดเหมือนกันนะครับแต่ผมจะให้เพื่อนๆดูนะเพราะว่าสมาร์ทบอร์ดเนี่ยกันความร้อนได้ตามความหนาของแผ่นนะครับตรงนี้นะครับเป็นแผ่น6มิลนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะว่า39องศานะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแผ่น8มิลนะครับก็สามารถกันความร้อนได้มากขึ้นนะครับเป็นเหลือ34องศาทีนี้ถ้าเราแปะแผ่นยิปซัมแบบนี้ไปบนผนังเลยได้ไหมได้เหมือนกันนะครับแต่เพื่อนๆจะต้องยอมรับนะว่าความร้อนจะถูกสะสมอยู่ในผนังของเพื่อนๆและอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลาการสะสมความร้อนเพื่อนๆนึกถึงว่าถ้าเกิดบ้านเรามีแดดส่องนะครับวันหนึ่ง4ชั่วโมงนะครับแล้วผนังอมความร้อนกว่าจะคลายตัวใช้เวลาอีก 2-3 ชั่วโมงหมายความว่าบ้านเพื่อนๆ เนี่ยก็จะร้อนทั้งวันเลยครับดังนั้นการใส่ฉนวนเข้าไปในผนังเบาจึงมีความจำเป็นมากๆวิธีการทำงานของผมจึงเลือกใช้ฉนวนบล็อกวูลในการทำตัวฉนวนภายในผนังครับเพื่อนๆน่าจะเห็นตั้งแต่ตอนที่ผมติดตั้งหลังคาแล้วผมก็สั่งฉนวนหลังคาของบล็อกวูลมาใช้แล้วทำไมผมถึงเลือกฉนวนของบล็อกวูลอย่างแรกที่ต้องย้ำกันและทำความเข้าใจกันดีๆคือฉนวนบล็อกวูลเป็นใยหินบาซอลไม่ใช่แร่ใยหินมันเป็นวัสดุคนละตัวกันนะครับดังนั้นเพื่อนๆไปหาข้อมูลให้ดีๆจากการที่ผมเคยทดลองใช้งานติดในบ้านแล้วนะครับฉนวนบล็อกวูลไม่มีการยุบตัวไม่ลามไฟและป้องกันความร้อนได้ดีกว่าครับ
ับที่สำคัญมากๆตรงนี้ที่ผมจะทำเป็นสตูดิโอนะครับฉนวน Rockwool ขึ้นชื่อเลยในเรื่องของการเก็บเสียงนะเพราะนี่คือวัสดุที่ปกติห้องอัดเสียงจะใช้บุภายในดังนั้นฉนวนตัวนี้สามารถเก็บเสียงได้ดีกว่าวัสดุตัวอื่นหลายเท่าครับและฉนวนตัวนี้ไม่อมความชื้นจริงหรือเปล่านะครับผมจะบอกว่าฉนวนตัวนี้ผมวางไว้นอกบ้านนะครับประมาณ2เดือนแล้วนะตั้งแต่ตอนสร้างหลังคานะครับซึ่งวางไว้อย่างนี้เลยฝนตกหนักมากๆเพื่อนๆดูนี่นะเห็นไหมนะครับพื้นดินนี่เปียกฉ่ำเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างอื่นนะครับก็จะเปียกฉ่ำแล้วก็ขึ้นลาไปแล้วนะครับแต่ฉนวนตัวนี้ก็โดนฝนสาดนะครับเวลามันชื้นนะครับโดนแดดแล้วเขาก็แห้งไปเองและที่สำคัญไม่มีขึ้นราครับเพราะฉะนั้นการติดตั้งผนังเบาเพื่อนๆควรจะใส่ฉนวนนะครับทั้งเรื่องความเงียบและทั้งเรื่องของการป้องกันความร้อนครับทีนี้ข้อควรระวังในการติดตั้งฉนวนร็อกวูนะครับก็ต้องบอกเลยว่าฉนวนร็อกวูนะครับเวลาที่ติดตั้งนะครับคนที่มีอาการแพ้นะก็จะค่อนข้างคันถึงคันมากนะความคันนะครับบอกไม่ได้เพราะขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับความรู้สึกแต่ละคนไม่เท่ากันก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับการสัมผัสกับตัวฉนวนโดยตรงนะครับแล้วก็ใส่หน้ากากเผื่อไว้นิดนึงนะครับมันอาจจะระคายเคืองจมูกหรือคอบ้างแต่เส้นใยตัวนี้จะไม่เข้าไปในระบบหายใจลึกๆอย่างปอดครับหลังจากเราติดตั้งไปเสร็จเรียบร้อยก็ไม่ต้องห่วงนะครับฉนวนจะไม่มีการคลายตัวหรือล่วงออกมาแล้วตัวแผ่นฉนวนนะครับก็สามารถยกเข้าไปติดในช่องของผนังเบาได้เลยนะตัวแผ่นจะมีขนาดอยู่ที่เมตร20คูณ60เซนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมก็นี่เว้นไว้พอดีแผ่นเป๊ะเลยทีเราดูนะครับส่วนที่มันเกินนะครับหรือว่าเราคิดว่าเอามันยัดเข้าไปไม่ได้จริงๆนะครับเราก็สามารถใช้คัตเตอร์นะกรีดฉนวนทิ้งหน้างานได้เลยนะครับนี่กรีดออกนะครับกรีดแล้วก็ใส่เข้าไปใส่ตัวฉนวนเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับอย่างพวกเศษๆที่เราตัดไว้อย่าเพิ่งทิ้งนะครับบางทีมันมีช่องว่างนิดหน่อยนะครับเราก็สามารถเอาไปอุดตามช่องว่างได้ครับต่อมาก็คือการติดตั้งแผ่นยิปซัมนะครับแผ่นยิปซัมก็จะเป็นผนังเบาเหมาะสำหรับติดตั้งภายในบ้านเท่านั้นเพราะแผ่นยิปซัมเนี่ยไม่สามารถกันน้ำกันความชื้นได้นะครับเหมาะการใช้แบบกันห้องแบบง่ายๆนะครับทำออฟฟิศหรือทำภายในบ้านน็อกดาวน์แบบนี้ด้านนึงนะครับจะเป็นสีขาวนะครับส่วนด้านนึงก็จะเป็นสีน้ำตาลโดยปกติแล้วถ้าเราอยากให้เก็บสีง่ายนะครับเรามักจะใช้ด้านสีขาวออกมาด้านนอกครับเวลาเราซื้อแผ่นยิปซัมจะมี2ขอบนะครับก็คือขอบเรียบกับขอบลาบนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดผมซื้อขอบเรียบมานะผมก็จะเอาด้านสีขาวออกด้านนอกเหมือนกันนะแต่วันนี้ผมซื้อขอบลาบมาเหตุผลที่ซื้อขอบลาบเพราะว่าขอบลาบเนี่ยราคามันถูกกว่าครับคือรุ่นนี้แผ่นนี้ที่ผมซื้อมานะแผ่นละ100เท่านั้นเองไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่านะครับปกตินี่เห็นไหมอันนี้ขอบลาดคือตรงข้างขอบเนี่ยสุดทางนะครับเขาจะมีการสโลปมานิดนึงนะเพื่อที่เวลาเรามายาแนวรอยต่อนะครับแล้วเราสามารถจะโป้ยิปซัมนะครับซ่อนผ้าเทปไว้ได้ข้างในอย่างสวยงามคือเขาเว้นพื้นที่สำหรับติดผ้าเทปไว้ให้เราแล้วซึ่งในการใช้งานจริงเว็บไซต์ผู้ผลิตได้เขียนไว้นะครับว่าเราสามารถจะกลับด้านใช้แบบไหนก็ได้นะเราจะเอาด้านนึงลาดนะครับมาต่อกับเรียบก็ได้จะเอาเรียบต่อเรียบก็ได้หรือจะเอาลาดต่อลาดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเลือกใช้งานตามสถานการณ์ให้เหมาะสมนะครับเพราะสุดท้ายเราก็ต้องทาสีทับให้เรียบร้อยอยู่ดีอ่ะฟังนะครับอันนี้คืออันนี้ตัวที่ไม่ได้ใส่ฉนวนนะอันนี้คือเอาแผ่นมาวางแนบกับฉนวนนะครับขอให้ฟังเห็นไหมความแน่นมันต่างกันสำหรับคนที่ทำห้องอัดห้องเก็บเสียงนะครับหรือพื้นที่ที่ต้องการเก็บเสียงมากๆจริงๆนะครับผนังนะครับเราต้องอัดเข้าไปให้แน่นนะการที่ผนังด้านในกรวงนะครับแล้วเสียงต่างๆที่เราทำไม่ว่าจะเป็นห้องซ้อมดนตรีนะครับห้องสตรีมเกมนะมันไปกระทบผนังนะครับเสียงที่มันลอดผ่านไปในกำแพงได้เนี่ยมันจะมีการเกิดสะท้อนอยู่ภายในช่องว่างของกำแพงครับซึ่งทำให้เกิดเสียงก้องอยู่ภายในนะแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราใส่ฉนวนเข้าไปในผนังเต็มๆแบบนี้นะครับก็จะช่วยลดเสียงสะท้อนในผนังได้ด้วยครับสำหรับการติดและตัดแต่งแผ่นยิปซัมนะครับเพื่อนๆสามารถใช้คัตเตอร์กรีดลงไปในตำแหน่งที่ต้องการจะตัดได้เลยครับและอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆก่อนที่เพื่อนๆจะติดตั้งผนังเบาภายในนะครับเพื่อนๆก็
ควรจะเช็ครอยรั่วบนผนังนะครับรอยน้ำรอยซึมต่างๆวิธีเช็คนะครับถ้าเพื่อนๆมีเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับก็ให้ปิดหน้าต่างปิดประตูให้หมดนะเราเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับเปิดให้น้ำกระจายเหมือนน้ำฝนนะครับแล้วลองฉีดตามรอยต่อดูนะถ้าไม่มีลองเอาสายยางนะครับฉีดน้ำใส่ผนังดูนะครับถ้ามันไม่มีรอยซึมเข้ามาด้านในแบบนี้ใช้ได้นะครับถ้าเราไม่เช็คแล้วปล่อยให้ปัญหาละเลยไปนะครับระยะยาวมันก็จะมีความชื้นนะครับและความชื้นนั้นก็จะทำให้แผ่นยิปซั่มที่เราปิดขึ้นราจากด้านในได้ครับส่วนของผมสัปดาห์นี้ฝนตกหนักมากๆตกหนักแบบหลังคาข้างบ้านปลิวว่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูรอยรั่วรอยซึมแล้วไม่มีอันนี้ปลอดภัยนะครับสามารถติดตั้งแผ่นผนังเบาเข้ามาได้เลยครับวิธีใส่ฝ้าตำแหน่งตรงที่มีหน้าต่างนะครับโดยปกตินะเราก็จะยกขึ้นทีละแผ่นนะครับตัดเป็นชิ้นมาประกอบนะครับขอบต่างๆนะอันนี้ของผมเป็นเศษนะผมก็จะใส่แบบนี้อ่ะดูนะครับเห็นไหมถ้าเพื่อนๆเห็นนะครับมันก็จะมีการต่อชิ้นเล็กชิ้นน้อยซึ่งเดี๋ยวตรงเนี้ยเราก็ต้องมาทำการปิดรอยต่อนะครับแต่ทีนี้เพื่อนๆดูฝั่งนี้เพื่อนๆจำได้ใช่ไหมครับตรงนี้ผมใส่หน้าต่างไว้อีก1บานนะแล้วตอนนี้ผมก็เอาแผ่นยิปซั่มปิดทับไปแล้วครับแผ่นยิปซั่มปิดไปเรียบร้อยแล้วอย่างนี้จะเจาะรูหน้าต่างยังไงนะครับผมก็จะเอาสกรูนะครับเจาะเข้าไปตามมุมแบบนี้นะ4มุมเลยพอเจาะสกรูทะลุมานะหัวสกรูก็จะโผล่มาแบบนี้นะครับเราก็ทำการตีเส้นก่อนพอเราตีเส้นเสร็จใช่ไหมครับเราจะได้กรอบหน้าต่างนะทีนี้ก็ให้เราบวกมานะครับเป็นขนาดวงกบนะครับขนาดวงกบตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนะครับก็บวกขึ้นไปนะได้ทรงแล้วนะครับเพื่อนๆก็กรีดตามรอยได้เลยครับเห็นไหมทุกคนอันนี้ช่วงรอยต่อมันเล็กมากเลยครับถ้าเราเจาะรูมาก่อนนะอันนี้คือหักแน่ๆเลยนะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกนะวิธีการทำงานนะครับก็ลองประยุกต์การทำงานดูนะก็จะมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้ทำจนดึกเลยครับใช้เวลาทำทั้งวันนะก็เกือบเสร็จละตำแหน่งสุดท้ายที่ผมจะทำนะครับก็คือการเดินท่อนะครับไว้ในผนังนะครับเพื่อที่จะเก็บสายไฟนะเอาตัวกล่องสายไฟเนี่ยมายึดติดกับตัวโครงไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ทำเป็นแท่นนั่งอย่างนี้นะแล้วเราก็เอาไปตั้งนะครับในตัวโครงได้เลยแล้วใครอยากให้แข็งแรงนะครับก็ล็อกยึดอะไรให้เรียบร้อยนะเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าสายไฟซ่อนไปในโครงเลยแล้วก็ซ่อนไปในตัวฉนวนด้วยทีนี้เราก็เอาตัวฉนวนที่เหลือนะครับที่เราเว้นไว้มาใส่นะก็ง่ายๆแบบนี้นะจุดไหนที่เราจะใส่สายไฟนะเราก็เว้นไว้นะครับแล้วถ้าเราอยากจะอุดฉนวนอีกนะครับก็ยัดเข้าไปนะอ่ะทุกคนครับใช้เวลา1วันนะเมื่อวานทั้งวันเลยก็ติดฉนวนพร้อมกับยิปซั่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเก็บงานกันนะแต่ก่อนไปเก็บงานนะครับผมจะวัดอุณหภูมิให้เพื่อนๆดูก่อนผนังภายนอกนะครับอุณหภูมิอยู่ที่45องศาโอ้โหแสบหน้ามากมาดูนะครับตำแหน่งเดียวกันเลยภายในนะครับติดฉนวนร็อกวูลเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ติดฝ้าด้วยนะครับอุณหภูมิก็อยู่ที่32องศาครับแล้วถามว่าพอติดผนังแล้วจะเย็นกว่านี้ได้ไหมผมต้องบอกเพื่อนๆอย่างนี้นะผนังไม่ว่าฉนวนจะดีขนาดไหนนะครับผนังไม่สามารถเย็นได้กว่าอุณหภูมิในตัวบ้านครับซึ่งตอนนี้นะครับอุณหภูมิในตัวบ้านของผมนะครับก็อยู่ที่ประมาณ31องศาซึ่งตัวผนังที่ใส่ฉนวนนะครับจะทำการสะสมความเย็นเวลากลางคืนไว้และป้องกันความร้อนที่จะเข้ามาเพิ่มเติมครับแล้วอย่าลืมนะครับนอกจากฉนวนกำแพงแล้วเพื่อนๆจะต้องติดฉนวนหลังคาข้างบนแบบนี้ด้วยนะอาคารถึงจะเย็นนะครับเพื่อให้เก็บเสียงดีขึ้นนะครับตอนที่ผมทำฝ้าเนี่ยผมก็มีฉนวนใต้ฝ้ามาวางอีกชั้นนึงด้วยเพื่อนๆครับผมเคยบอกแล้วว่าบ้านหลังนี้ผมจะทำเป็นบ้านประหยัดพลังงานดังนั้นในอนาคตบ้านหลังนี้จะติดระบบโซลาร์เซลล์ครับแต่สำหรับช่วงนี้นะครับในการใช้งานเริ่มต้นนะครับผมจะดึงไฟจากตัวบ้านผมเนี่ยเข้ามาก่อนนะครับโดยการที่ผมก็ลากสายไฟเข้ามาแบบนี้เลยนะเป็นกล่องแบบนี้นะครับติดไว้ภายนอกถ้ามันปลั๊กเสียบเข้าไปเพื่อใช้ไฟเล็กน้อยภายในบ้านนี้นะครับและสำคัญมากๆนะสเปคสายไฟต่างๆเพื่อนๆต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับเราจะใช้สายไฟ THW แบบนี้สำหรับเดินท่อร้อยสายไฟในบ้านครับสำหรับการเดินสายภายนอกอาคารนะครับหรือสายที่ผมลากจากตัวบ้านนะครับก็จะเป็นสายลักษณะแบบนี้ครับซึ่งสายตัวนี้นะเราไม่ต้องร้อยท่อนะครับเราสามารถเดินภายนอกอาคารได้เลยส่วนเพื่อนๆนะครับที่ไม่ได้เดินสายฝั่งกำแพงนะครับอยากเดินลอยนะครับก็จะเป็นสายไฟแบบนี้นะครับจะเป็นฉนวนคู่อยู่ด้านในซึ่งตัวนี้ผมก็ใช้เดินลอยบนฟ้าสำหรับติดตั้งไฟส่องสว่างต่างๆครับ
ส่วนกล่องสายไฟนะครับผมก็จะใส่ไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เดินร้อยท่อขึ้นไปข้างบนการเชื่อมต่อสายไฟนะครับเพื่อนๆจะใช้วิธีไหนก็ได้นะครับแต่ผมเลือกใช้แบบนี้หน้าตาแบบนี้นะครับสะดวกดีนะครับแล้วก็สามารถขยายได้ด้วยนะครับอย่างตัวนี้สายเดินเข้ามา2เส้นนะครับผมก็แยกเลยนะฝั่งนี้นะครับผมแยกต่อเป็น3เส้นสำหรับเข้าปลั๊กไฟนะครับนี่เดินสายไฟเสร็จนะครับตัวที่เป็นไฟส่องสว่างครับผมก็ม้วนวางไว้ข้างบนก่อนนะข้างนอกนะผมยังไม่ได้ทำอะไรนะผมก็ใส่ตู้กันน้ำเตรียมไว้แบบนี้นะครับสายไฟแล้วก็เดินจากข้างในมารอไว้นะต้องบอกก่อนนะอย่างที่บอกนะว่าผมใช้ปริมาณไฟไม่เยอะดังนั้นผมก็จะใช้ปลั๊กแบบนี้ในอนาคตนะครับเดี๋ยวผมจะต้องรื้อเปลี่ยนเป็นระบบโซลาร์เซลล์นี่นะแล้วเราก็ดึงสายกราวมานะครับอยู่ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวสวิตช์ไฟเปิดปิดจะทำยังไงไม่เดินสวิตช์ย้อนลงมารอไว้หรอนะครับผมใช้วิธีแบบนี้นะครับและนี่คือหลอดไฟพร้อมสวิตช์แบบไร้สายจริงๆเพื่อนๆสามารถใช้หลอดสัญญาณ Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ก็ได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยยังติดกับการกดปุ่มเปิดปิดแบบนี้อยู่นะครับดังนั้นผมก็เลยใช้สวิตช์ที่เป็นระบบไร้สายแบบนี้ครับแล้วสวิตช์ตัวนี้จะอยู่ตรงไหนก็ได้ถ้าสัญญาณถึงตัวรับนะครับสามารถใช้งานได้เลยเวลาจะเปิดก็กดเวลาจะปิดก็กดครับไม่ต้องเดินสายไฟให้ยุ่งยากด้วยสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการแบ่งพาร์ติชันห้องนะครับให้เราทำผนังแบบนี้ให้เสร็จก่อนนะตัวนอกให้เสร็จก่อนเลยนะและวิธีการติดตั้งโครงคร่าวเพื่อนๆย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอก่อนหน้าได้เลยนะครับเวลาเราตั้งผนังกั้นพาร์ติชันนะครับเพื่อนๆต้องดูด้วยนะว่าตัวโครงของเรานะครับต้องอยู่บนตำแหน่งรอยต่อของแผ่นยิปซัมนะครับเพื่อที่เราจะใช้โครงด้านหลังเนี่ยเป็นตัวยึดโครงคร่าวอันใหม่ของเราครับเอาจริงนะถ้าสร้างบ้านทั้งหลังนะครับซื้อไว้ใช้เถอะคีมย้ำโครงนะเหนื่อยน้อยกว่าแล้วก็ประหยัดกว่าเยอะมากๆนะเพื่อนๆนึกดูนะว่าถ้าเกิดเราต้องไปสิ้นเปลืองกับค่าสกรูนะครับที่ต้องมาย้ำโครงทุกโครงแบบนี้นะครับหลายร้อยเหมือนกันนะแล้วเวลาเราติดแผ่นนะแผ่นมันก็จะไม่กระเดิดด้วยเนื่องจากตอนนี้นะผมยังไม่มีฝ้านะเพราะนั้นติดผนังเบาไปเนี่ยตรงมุมเนี่ยมันจะงอดแงะครับผมก็ทำการเชื่อมโครงไว้ก่อนชั่วคราวก่อนที่จะใส่ฝ้าแบบนี้นะเพื่อไม่ให้ผนังมันแบบงอดแงะไปมานะครับเห็นไหมเหมือนเดิมเลยผมใส่ฉนวนไปผนังด้วยเพราะว่าผมต้องการการเก็บเสียงในทุกพื้นที่นะครับดังนั้นก็ใส่ฉนวนตลอดเลยนะการใส่ฉนวนกั้นระหว่างห้องนะครับจะช่วยรักษาอุณหภูมิประหยัดค่าไฟทำให้แอร์ของเราเนี่ยทำงานน้อยลงอีกด้วยครับสำหรับรอยต่อระหว่างแผ่นผมก็จะใช้อะคริลิกซีแลนซ์ในการอุดร่องครับอันนี้ผมก็เอาซีแลนซ์นะครับปาดลงไปเลยเนาะถ้าอุดรอยต่อระหว่างร่องนะแต่การเก็บผิวงานนะครับเราจะใช้ยิปซัมอีกทีนึงนะครับส่วนการโป๊การยาแนวรอยต่อและการเก็บสีรวมถึงการเก็บงานให้เรียบร้อยรอชมคลิปวิดีโอหน้านะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับงานผนังเบาภายในครับทำง่ายๆแบบนี้เลยนะนอกจากจะเอามาทำบ้านน็อกดาวน์แบบนี้นะครับเพื่อนๆยังสามารถใช้วิธีการทำผนังเบาในการทำพาร์ติชันแบ่งห้องต่างๆภายในบ้านก็ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบฉนวนร็อกวูลกันเล็กน้อยนะครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาบ่ายสองนะก็จะเป็นช่วงเวลาที่แดดลงเต็มๆบ้านผมเลยนะวัดกันดูที่ฉนวนนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าอุณหภูมิแค่28องศาเท่านั้นเองความเปลี่ยนแปลงอาจจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแล้วก็อากาศในแต่ละวันที่ไม่เท่ากันด้วยนะครับแต่โดยเฉลี่ยแล้วถ้าภายนอกมีอากาศร้อนนะครับภายในบ้านที่ติดฉนวนหลังคาและฉนวนผนังก็จะเย็นกว่าภายนอกอยู่แล้วครับส่วนฉนวนเพื่อนๆก็ลองเลือกดูนะว่าเพื่อนๆอยากได้ตัวไหนส่วนตัวผมเองนะครับผมก็มั่นใจกับฉนวนกันความร้อนของ Rock Wool ลองเงียบกันสักแป๊บนึงนะครับเพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงรถเสียงมอเตอร์ไซค์ผ่านเล็กน้อยนะครับผิดจากตอนแรกที่เรายังไม่ติดฉนวนนะเนื่องจากว่าตัวฉนวนเนี่ยป้องกันเสียงได้ประมาณนึงนะครับแต่อย่าลืมนะว่าเรายังทำบ้านไม่เสร็จนะครับเพราะนั้นมันมีเสียงที่ลอดเข้ามานะครับตามช่องว่างต่างๆของหลังคาด้านบนซึ่งเดี๋ยวพอผมติดฝ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ฉนวนใต้ฝ้าอีกชั้นนึงนะครับก็จะมีความเงียบเพิ่มมากขึ้นในเรื่องความเย็นในเรื่องความเงียบถือว่าใช้ได้เลยทีนี้เราไปดูงบประมาณในการทำผนังเบาภายในด้วยยิปซัมและฉนวนร็อกวูลวันนี้กันดีกว่าครับฉนวนร็อกวูลรุ่น Safe and Silent รุ่น Pro 330ราคาประมาณแผ่นละ100บาทผมใช้ไปทั้งหมด50แผ่นรวมเป็นเงิน 5,000 บาทแผ่นยิปซัมเนี่ยผมได้มาราคาค่อนข้างถูกครับแผ่นละ100บาทผมใช้ไปทั้งหมด13แผ่นรวมเป็นเงิน 1,300 บาทสำหรับโครงผนังเบาเป็นเศษที่เหลือจากงานคราวที่แล้วครับส่วนอุปกรณ์เกี่ยวกับงานไฟฟ้าแท่งกราวกล่องสายไฟท่อร้อยสายไฟแล้วก็สายไฟต่างๆบางส่วนเป็นของที่เหลืออยู่ในบ้านของผมครับรวมของใช้จิปาถะในงานวันนี้หากเราจะต้องใช้เงินในการซื้อทั้งหมดก็รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,000 บาทครับรวมค่าใช้จ่ายเดินสายไฟติดฉนวนและงานผนังเบาวันนี้ทั้งหมดเป็นเงิน 7,300 บาทครับเผื่อเพื่อนๆอยากได้ราคาไปปรับปรุงบ้าน
หากเราคิดแค่ราคาผนังยิปซัมและฉนวนร็อกวูลจะตกตารางเมตรละ175บาทครับค่าใช้จ่ายก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆลองเลือกดูนะว่าเพื่อนๆอยากจะได้ฉนวนแบบไหนหรือใช้วิธีการทำผนังภายในแบบไหนซึ่งผมแนะนำตลอดนะครับว่าผนังเบาแบบนี้ทำง่ายแล้วก็ทำเสร็จได้ด้วยตัวคนเดียวครับทุกคนครับปกติผนังเบาเนี่ยเสียงมันจะกลวงๆนะแต่คนดูนะผนังบ้านผมเนี่ยตอนนี้นะครับเสียงจะแบบแน่นมากเลยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาทำสีภายในกันแล้วแล้วจะมาเก็บงานรายละเอียดต่างๆตามขอบตามมุมด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 Subscribe หรือไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย